ไปต่อกันที่ประเทศอิรักกันบ้างนะครับเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายนะครับขึ้นที่โรงบรรจุก๊าซหุงต้มทางตอนเหนือของกรุงแบกแดดนะครับซึ่งเบื้องต้นก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนด้วยกันมือระเบิดนะครับได้ลงมือก่อเหตุนะครับบริเวณทางเข้าของโรงงานก๊าซที่เมืองคาซิเมื่อเวลา6นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการเปิดทางนะครับให้สมาชิกอย่างน้อย6คนบุกเข้าโจมตีแล้วก็ปะทะกับกองกำลังรักษาความมั่นคงส่วนทางด้านโฆษกกองบัญชาการกรุงแบกแดดนะครับรายงานว่าโรงเก็บก๊าซทั้ง3แห่งก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาทันทีนะครับก่อนที่กองกำลังรักษาความมั่นคงจะเข้าไปควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้โดยหนึ่งในพนักงานของโรงงานก๊าซนะครับที่พักอาศัยอยู่ในแถวนั้นก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าเขาได้ยินเสียงระเบิดดังลั่นแล้วก็มีควันไฟเนี่ยสีดำพุ่งขึ้นจากภายในของโรงงานหลังจากนั้นนะครับก็มีขบวนรถของทหารตำรวจเข้ามาอย่างพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็มีการยิงปะทะกันราวสัก1ชั่วโมงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุนะครับส่วนในฝั่งของกลุ่มไอซ์อิสลามหรือว่ากลุ่ม IS นะครับที่ตอนนี้ก็คุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือและภาคตะวันตกของอิรักครับปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ก่อเหตุระเบิดในพื้นที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วราวๆ100คนครับ